เรืออากาศตรีหญิงพนินทราสุนทรหฤทัยรุ่น39เอกภูมิศาสตร์อาชีพในทหารระบบภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศแคทเธอรีนพันโตดีรุ่น38เอกปรัชญาอาชีพวิทยากรนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยวนิดาเจริญชนรุ่น38เอกภาษาจีนอาชีพอาจารย์สอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนิติธรสัจเสนรุ่น38เอกวิชาภาษาเกาหลีอาชีพครูพิเศษโรงเรียนสารวิทยาและนักแปลอิสระสุธีจันทร์ศรีรุ่น37เอกสังคีตศิลป์ไทยอาชีพนักดนตรีไทยและอาจารย์พิเศษวิชาดนตรีไทยประภัสสรคนเทศรุ่น37เอกเอเชียศึกษาอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่นและ Export Sales Executive พี่สามนกิจรุ่น37เอกเอเชียศึกษาอาชีพนักร้องนักดนตรีและครีเอทีฟรายการโทรทัศน์จิรวรรณเกตโพธารุ่น37เอกภาษาฝรั่งเศสอาชีพผู้แนะนำศึกษาต่อหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยอานินพยุงเกียรติคุณรุ่น34เอกภาษาญี่ปุ่นอาชีพบรรณาธิการต้นฉบับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสุมิตาสรรพกิจรุ่น33เอกบรรณารักษ์อาชีพบรรณารักษ์งานวารสารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรพลสัตสงวนรุ่น24เอกภาษาเยอรมันอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแสงสิริตรีมันคารุ่นที่24เอกประวัติศาสตร์อาชีพ NGO ด้านเอสภัทรพรสังพงทองรุ่น21เอกภาษาไทยอาชีพผู้ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์บริษัททีวีบุรพาอรัญญาพรมเงินรุ่น20เอกการละครอาชีพโปรดิวเซอร์ผลิตละครโทรทัศน์บริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นสุภาพรฉิมวัฒนากูลรุ่น14เอกสังคมศาสตร์การพัฒนาอาชีพนักพัฒนามูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาสุมิตราจันเงารุ่น11เอกภาษาอังกฤษอาชีพนักเขียนนักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการในเครือมติชนมนตรีเจนอักษรรุ่น6เอกภาษาอังกฤษอาชีพนักแสดงนักพากย์พิธีกรกัญญารัตน์เวชศาสตร์รุ่น1เอกภาษาไทยอาชีพครูภาษาและวรรณคดีไทยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ณพระราชวังสนามจันทร์นี้นะคะก็ได้ทราบจากท่านบำรุงปิ่นว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรและท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนั้นเนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรของเราเนี่ยยังมีคณะวิชาที่เป็นแต่เฉพาะศิลปะแล้วก็โบราณคดีซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงคำว่ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นสากลเพราะนั้นก็ให้มีโครงการในการที่จะขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้นอกเหนือไปจากเรื่องของศิลปะและโบราณคดีในขณะนั้นท่านหม่อมหลวงปิ่นก็เคยเล่าว่าก็นึกทันทีเลยว่าต้องมาที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกก็คือว่าที่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยเป็นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังขึ้นแล้วก็ทรงโปรดในด้านของคือโปรดทางด้านอักษรศาสตร์ทรงเป็นศิลปินทรงเป็นกวีเป็นนักโบราณคดีนะคะความเป็นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของพระองค์นั้นเนี่ยก็ทำให้ท่านหม่อมหลวงปิ่นคิดว่าคณะแรกที่จะขยายมาเนี่ยต้องเป็นคณะอักษรศาสตร์อย่างแน่นอนเมื่อตอนที่มาที่ทับแก้วเป็นครั้งแรกนะคะก็มาก่อนที่จะถึงวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์รู้สึกจะเป็นวันที่16มิถุนายน2511นะคะเพราะว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันที่เข้าหอพักผู้ปกครองทั้งหลายก็มาส่งพวกเรานะคะเราก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็กลัวด้วยเพราะว่าไม่เหมือนกับที่ได้คิดไว้นะคะเนื่องจากว่าพอเข้ามานี่ก็มีตึก
หลังแรกเพียงหลังเดียวคือตึกอาคาร A1 ซึ่งเป็นที่รวมทั้งหมดของการอยู่อาศัยรวมทั้งเรียนหนังสือด้วยเป็นห้องสมุดด้วยเป็นที่ทำกิจกรรมอันหลากหลายนะคะแล้วก็นักศึกษาทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่รวมกันในตึกนอนเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกนั้นก็ได้มาลายไปสิ้นหลังจากที่ได้มาอยู่ร่วมกันนะคะเหมือนกับว่าได้ทุกข์สุขด้วยกันการความทุกข์สุขด้วยกันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยรักกันมากนะคะในระหว่างเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงการที่จะพูดถึงความเป็นอักษรศาสตร์ศิลปากรนั้นก็คงจะดูจาก ประสบการณ์นะคะที่ได้เคยถูกบ่มเพาะจากท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลตลอดจนท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็จากการที่ได้มีประสบการณ์ที่ได้สอนที่นี่ด้วยนะคะเราก็จะมองเห็นว่าความเป็นอักษรศาสตร์ศิลปากรนั้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นฐานของการที่ได้รับการปลูกฝังปณิธานในเรื่องของการที่จะให้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยให้ออกไปอยู่ในสังคมอารยะได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็ยังบอกว่าเอ๊ะเราจะไปทำอะไรยังไงบ้างแต่ในการที่เราเรียนอักษรศาสตร์เราจะพบว่าเราไม่ได้เรียนวิชาทางภาษาอย่างเดียวเรายังมีวิชาอันหลากหลายที่คณะอักษรศาสตร์ได้อบรมสั่งสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอักษรศาสตร์ของศิลปากรนั้นก็คือการที่สามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้นะคะในทุกวิชาอาชีพหรือตามความถนัดหรือตามสิ่งที่อาจจะถูกกำหนดไว้นะคะแต่ว่าในการไปทำอย่างนั้นก็คือว่าเราจะต้องมีการเป็นอยู่นะคะที่จะทำให้คนรอบข้างของเราเนี่ยมีความสุขด้วยความดีงามของเราส่วนความดีงามอีกประการนึงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือความดีงามในด้านของจิตใจเพราะว่าวิชาของเราเป็นวิชาที่เรียนกับเกี่ยวกับมนุษย์นะคะในหลากหลายแง่มุมนะคะบางคนอาจจะเรียนทางวรรณคดีทางภาษาทางปรัชญาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์น่าจะศิลป์ดนตรีและอื่นๆอีกเหล่านี้เป็นวิชาของความเป็นมนุษย์เมื่อเวลาที่เราได้เรียนสิ่งเหล่านี้เราจะได้พบหรือเห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์ซึ่งจะทำให้เราเกิดความเข้าใจในการที่จะไปอยู่กับคนอื่นในการที่เราเข้ามาคณะอักษรศาสตร์เนี่ยก็จะพบว่าบางทีมีหลายวิชาที่เราชอบนะคะแล้วบางทีก็มีกระแสบางอย่างที่ว่าจบไปเราจะทำอะไรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยต้องชั่งใจตัวเองว่าจะเลือกอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอยากจะให้เลือกในสิ่งที่ตัวชอบแล้วก็ถนัดเพราะว่าจะทำให้มีความสุขแล้วก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีค่ะโดยเฉพาะในยุคของการที่เราจะต้องเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558เนี่ยก็จะเป็นการที่เปิดกว้างมากนะคะเพราะนั้นเราจะเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าเรียนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงหรือเข้าใจได้ดีที่สุดเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าบางทีการเรียนตามกระแสของแนวโน้มความนิยมบางอย่างนั้นถ้าเราไม่ถนัดเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับเพื่อนที่เขาถนัดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้จะเรียนภาษาไทยก็ดีอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างทุกวิชาเป็นวิชาที่มีคุณค่าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครนะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมนะคะหรือว่าปรัชญาถ้าเรารักจริงๆเนี่ยเราเข้าถึงหัวใจของวิชานั้นให้ได้เราก็จะสามารถนำวิชานั้นไปพัฒนาหรือต่อยอดความรู้ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆเอาไว้นะคะถึงเวลานั้นเลือกที่วิชาที่ตัวเองรักก็แล้วกันถ้าเราจะคิดว่าวิชาเหล่านั้นเป็นคนที่เป็นคนที่เรารักการที่เราอยู่กับคนที่เรารักจะมีความสุขมากกว่าเราจะต้องไปฝืนใจที่จะอยู่กับใครบางคนที่เรารักน้อยกว่านะคะ